คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยมูลนิธิ14ตุลาและ30องค์กรประชาธิปไตยร่วมจัดงานรำลึกและปาฐกถา14ตุลาประจำปี2564ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงเช้าทำบุญกล่าวรำลึกและปาฐกถาต่อด้วยช่วงบ่ายวงเสวนาในวาระครบรอบ48ปี14ตุลาแต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นช่วงการจัดกิจกรรมคงเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้านำป้ายผ้าที่เขียนข้อความวิจารณ์การเมืองและปฏิรูปสถาบันมาผูกไว้รอบบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาจากนั้นความดุเดือดได้ปะทุขึ้นเมื่อนายประสานมฤคพิทักษ์กรรมการมูลนิธิ14ตุลาอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้นำนักศึกษารุ่น14ตุลาเข้าไปพูดคุยและต่อว่ากลุ่มทะลุฟ้าถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นและขอให้ปลดป้ายข้อความปฏิรูปสถาบันและป้ายข้อความอื่นๆลงมาสังคมไทยได้รับรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการรำลึกคารวะวีรชน14ตุลาซึ่งต่อสู้พลีเลือดเนื้อชีวิตให้กับประชาธิปไตยทีนี้การมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความขัดแย้งกับใครพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุสรณ์สถานไม่ว่าเสื้อเหลืองก็มาใช้เสื้อแดงก็มาใช้และเสื้อแดงเนี่ยใช้มากกว่าเสื้อเหลืองด้วยซ้ำไปเราเปิดโอกาสเต็มที่เราไม่ได้กีดกั้นสิทธิเสรีภาพของใครแต่เนื่องในวันนี้เป็นเนื่องในวันที่เราเคารพวีรชนเราเคารพวีรชนเราจึงต้องการความสงบความเรียบร้อยไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆในเหตุการณ์วันนี้มิฉะนั้นวีรชน14ตุลาเขาจะเสียใจวีรชน14ตุลาเขาจะหมองใจแล้วเขาไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแต่เขาต้องการสิทธิเสรีภาพเสมอภาคยุติธรรมและความสามัคคีความสามัคคีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินการอย่างเป็นกลางอย่างบริสุทธิ์ไม่เข้าข้างใครไม่เป็นอริกับใครวันนี้เรามาจัดงานตรงนี้ก็เพื่อที่จะรำลึกวีรชนเพราะฉะนั้นจึงต้องการให้การรำลึกวีรชนเป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นไปโดยสงบเป็นไปโดยไม่ต้องโต้แย้งกับใครถ้ามีการขัดแย้งถ้ามีการโต้แย้งวีรชน14ตุลาก็จะตายตาไม่หลับดังนั้นขอความกรุณาสื่อมวลชนนะครับเราจัดกันเป็นปกติและเราไม่เคยกีดกั้นสิทธิเสรีภาพของใครขอแต่เพียงว่าให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงส่วนรวมไม่ใช่คำนึงถึงความสะใจส่วนตัวคำนึงถึงวีรชน14ตุลาไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำผมหวังว่าคงจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับเขาไม่ได้ขออนุญาตติดป้ายอยู่ๆเขาก็มาติดเลยอยู่ๆเขาก็มาติดเลยไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นที่จริงเขาขออนุญาตที่จะมีเวทีตอนเย็นซึ่งก็อนุญาตไปแล้วแต่ไม่มีการมาขออนุญาตติดป้ายอย่างนี้รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วถ้าเขาชี้มาแล้วจะทำยังไงเพราะมันไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระของเราเราไม่ได้จัดเราไม่ได้ทำแต่คนอื่นก็มาทำทำโดยไม่ขออนุญาตเราด้วยซ้ำไปนะฮะเรายืนยันให้เขาออกใช่ไหมคะเขาควรจะเอาออกไปนะฮะถ้าเขาไม่ออกก็แล้วแต่ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่กิจกรรมตอนเย็นนี้อนุญาตให้จัดได้ใช่ไหมคะที่ขอจัดเวทีที่นี่ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ท่านกรรมการระบุบอกว่าตอนเย็นเขาขอตอนเย็นเขาขออนุญาตเราอนุญาตเขาแล้วว่าตอนเย็นเขาขออนุญาตก็อนุญาตแล้วเป็นทางการเรียบร้อยแต่การที่อยู่ๆมาตั้งนี่รู้สึกจะค่อนข้างจะไปละเมิดสิทธิชาวบ้านมากไปหน่อยนะไปที่ไหนก็ต้องเคารพสถานที่เคารพเจ้าของสถานที่ไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจโดยไม่รับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ